เงินมาจากไหนอ่ะต้อง 20,000 เงินที่พ่อจะไปใช้หนี้คุณจุ๋มหนูไปก่อนเถอะอะไรเนี่ยครับคุณจุ๋มยืมเงิน 20,000 ถึงกับต้องยึดรถราคา 5-600,000 เลยเหรอคะถูกต้องทำไมเหรอจิตใจก็ต้องต่ำตมมาตั้งแต่แรกถึงได้ทำขนาดนี้ได้กล้าว่าฉันเหรอโอ๊ยฉันก็ไม่อยากไปหรอกว่าแต่คุณพ่อท่านให้ไปทำไงได้ล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเรียนจนจบแหละจะบ่นทำไมล่ะวะเดี๋ยวซัมเมอร์ฉันก็กลับไปหาเธออย่าลืมมาส่งฉันที่สนามบินด้วยนะวะเคจ้าเดี๋ยวน้องอยู่ไหนลูกไม่ต้องไม่ต้องแม่แค่จะบอกว่าเราไม่ได้งานของท่านดร.ดนัยนะบ้านก็คงจะต้องนอนยึดเดี๋ยวกับบีมก็คงจะต้องไปเรียนโรงเรียนวัดนะลูกคุณป้าคะคุณป้าเป็นอะไรหรอคะน่าสงสารจังหนูเป็นลูกของคุณพ่อดนัยเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณหนูช่วยป้าด้วยนะคะป้ามาเสนองานแต่ป้าไม่ได้งานถ้าป้าไม่ได้งานนี้ครอบครัวป้าต้องแย่แน่ๆเลยค่ะช่วยป้าด้วยนะคะคุณหนูได้ค่ะคุณป้าฮัลโหลคุณพ่อคะคุณป้าที่มาเสนองานวันนี้คุณพ่อช่วยให้งานคุณป้าเขาหน่อยได้ไหมคะนะคะคุณพ่อขอบคุณค่ะท่านดร.ดนัยสวัสดีค่ะท่านฮะจริงเหรอคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะท่านขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านคุณหนูป้าได้งานแล้วนะขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณจริงๆดีใจด้วยนะคะคุณป้าเดี๋ยวตอนที่ป้าเซ็นสัญญาป้าจะซื้อของเข้ามาฝากนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยววันจันทร์นี้หนูต้องไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วน่าจะไม่ได้เจอกันนะคะคุณป้าป้าต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะลูกแม่กระต่ายน้อยบนดวงจันทร์ของป้าผู้ที่ส่องแสงยามราตรีในวันที่ป้ามืดมนไร้หนทางไม่เป็นไรค่ะคุณป้าคุณพ่อหนูเขาสอนไว้เกิดเป็นคนต้องให้โอกาสคนค่ะจ้าลูกฮัลโหลคุณธนิดาเข้ามอยังเนี่ยยังเหรอมารับฉันหน่อยสิรถพ่อฉันเสียน่ะนะนะเดี๋ยวเลี้ยงไอติมขอบใจมากเพื่อนอยู่ตรงทางโค้งถนนคลอง4โอเคจ้ารอนะพ่อสรุปรถเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันลูกเพิ่งออกจากศูนย์มาแท้ๆหาเรื่องเสียเงินอีกแล้วออกใหม่ได้แล้วพ่อออกใหม่ทำไมล่ะสภาพเขาก็ยังดีอยู่เลยแล้วนี่หนูจะเข้ามองไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวออมมารับจ้ะพ่ออ๋อแล้วก็ทำรายงานเสร็จอย่าลืมเอาไอแพดไปคืนเพื่อนด้วยนะลูกเดี๋ยวของเขาเสียหายเราต้องมารับผิดชอบอีกจ้าพ่อเดี๋ยวคืนวันนี้แหละโอ้ยเป็นอะไรเสียเนี่ยอ่ะ 18,000 หักดอก 2,000 นับดูก่อนนะลุงไม่เอาไป 50,000 เลยล่ะพอเหรอซ่อมรถแค่นี้แสนนึงเลยก็ได้นะลุงคุณแม่ผมท่านใจดีพอครับซ่อมแค่เทอร์โบ 10,000 กว่าบาทก็พอแล้วครับ15วันก็15วันนะลุงอย่าเกินล่ะไม่เกินครับคุณจุ๋มแน่ใจนะลูกว่าจะไม่ให้พ่อไปส่งที่มอแน่ใจจ้ะพ่อหนูกลัวว่าจะเสียเวลาพ่อขับวินเปล่าโอเคลูกแล้วหนูจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวออมมารับจ้ะพ่อโอเคลูกพ่ออะไรอ่ะลูกคือว่าหนูทำไอแพดเพื่อนตกหนูต้องชดใช้ค่าเสียหายซ่อมให้เพื่อนนะพ่อ
แล้วเท่าไหร่อ่ะลูก 20,000 จ้ะพ่อฮะ 20,000 ถ้าพ่อไม่มีก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปหายืมเพื่อนก็ได้พ่อเอาเงินมาจากไหนอ่ะต้อง 20,000 เงินที่พ่อจะไปใช้หนี้คุณจุ๋มหนูไปก่อนเถอะขอบคุณนะจ๊ะพ่อตั้งใจเรียนนะลูกจ้ะพ่อร้านปั้นมันนี่อร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยเวอร์คุณออมสินอยู่เมืองนอกไม่เคยได้กินเลยไงกินแต่รสชาติไม่เหมือนที่นี่ฉันเลยต้องกลับเรียนต่อที่เมืองไทยไงเวอร์อีกแล้วแหมอยู่เมืองหนาวดีๆไม่ชอบเป็นฉันหน่อยละไม่ได้เออว่าฉันว่าจะถามน้อง iPad พี่มิวอะแกทำของเขาตกเหรอฉันทำตกเองแหละเสียค่าซ่อมไปตั้ง 20,000ฮะ 20,000 แล้วทำไมแกไม่บอกฉันก็ฉันทำตกนี่แกไม่ได้ทำตกแกจะมารับผิดชอบทำไมแต่มันเป็นงานกลุ่มนะว่าและอีกอย่างหนึ่งแกมีเงินซ่อมเหรอไม่มีหรอกเอาของพ่อมาเฮ้ยนี่แหละนะเอางี้เดือนนี้ฉันกลับไปด้วยฉันจะกดเงินให้ฮะจะดีเหรอออมดีสิไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วหรอวะก็ได้ขอบใจนะออมนะจริงๆอร่อยแน่อร่อยอร่อยจริงด้วยคุณแม่ครับอะไรลูกงาน LKT ผมขอลดสเปคได้ไหมครับกำไรจะได้เยอะๆไงครับคุณแม่ไม่ได้เลยนะตาเดียวงานของท่านด็อกเตอร์ดนัยเราจะช่วยไม่ได้ไม่งั้นครอบครัวเราพังเลยนะอ๋อขอโทษนะคุณแม่เอ๊ะคุณแม่คะวันนี้ตาลุงสองแถวจะเอาเงินมาใช้นี่คุณแม่ไม่ใช่หรอคะนั่นสิลูกจะเย็นแล้วมันยังไม่มาอีกเนี่ยหรือว่ามันจะเบี้ยวนี่หรอคะคุณแม่จริงด้วยบีมเราไปบุกวินมันเลยดีกว่าลูกค่ะคุณแม่ลอยยึดรถไปเลยค่ะคุณแม่ให้ผมไปด้วยไหมครับไม่ต้องหรอกกระเดียวหนูทำแบบไปเถอะเดี๋ยวงานท่านด็อกเตอร์อะไรจะพลาดครับคุณแม่แหมอยู่พอดีเลยบีมไปค่ะคุณแม่ไปลูกอะไรเนี่ยครับคุณจุ๋มลุงไม่ใช่นี่ฉันกับคุณแม่ก็จะมาเย็นร้อนคุณจุ๋มครับตอนแรกผมเตรียมเงินไปแล้วนะครับแต่ลูกสาวผมเขาทำ iPad เพื่อนเสียก็เลยต้องเอาไปซ่อมก่อนผมขอเวลาอีกสักหน่อยนะครับคุณจุ๋มอ๋อเหรอไอ้นู่นเสียไอ้นี่พังข้ออ้างชัดๆไม่รู้แหละฉันจะยึดรถไปบีมเดี๋ยวให้พี่เดี่ยวมาขับรถค่ะแม่คุณจุ๋มคุณจุ๋มครับคุณจุ๋มคุณจุ๋มครับหยุดเดี๋ยวนี้นะออมนี่ค่ะคุณจุ๋มเงิน 20,000 บาทคุณแม่เด็กคนนี้มารู้จักชื่อคุณแม่ด้วยค่ะก็ปกตินะลูกสงสัยพ่อแม่ของมันคงจะเคยมาขอความช่วยเหลือแม่นะลูกมันก็เลยจำชื่อแม่ได้หอค่ะคุณแม่เด็กเมื่อวานซื้อขอบคุณแจรถด้วยค่ะเอาไปสิยืมเงิน 20,000 ถึงกับต้องยึดรถราคา 5-6 แสนเลยเหรอคะถูกต้องทำไมเหรอวันเวลาลาภยศเงินทองมันทำให้ใจคนเปลี่ยนจริงๆหรือไม่จิตใจก็ต้องต่ำตมมาตั้งแต่แรก
ถึงได้ทำขนาดนี้ได้คุณแม่มันว่าคุณแม่นะคะกล้าว่าฉันเหรอไปเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเฮ้ยคุณแม่มันโกรธค่ะทำไมจะตบฉันคืนเหรอไม่หรอกค่ะคุณพ่อหนูท่านสอนมาดีท่านบอกว่าไม่ให้ทำคนแก่อ้อเหรอแล้วพ่อเธอเขาสอนอะไรอีกหรือเปล่าล่ะสอนค่ะท่านบอกว่าเกิดเป็นคนควรให้โอกาสคนอุ๊ยคุณแม่คะพ่อมันสอนเก่งจังเลยค่ะเอ๊คำนี้เราเคยได้ยินที่ไหนนะคุณหนูช่วยป้าด้วยนะคะถ้าป้าไม่ได้งานนี้ครอบครัวป้าต้องแย่แน่ๆเลยค่ะช่วยป้าด้วยนะคะคุณหนูได้ค่ะคุณป้าฮัลโหลคุณพ่อคะคุณพ่อช่วยให้งานคุณป้าเขาหน่อยได้ไหมคะนะคะคุณพ่อขอบคุณค่ะฮะจริงเหรอคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะท่านขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าคุณพ่อหนูเขาสอนไว้เกิดเป็นคนต้องให้โอกาสคนค่ะจ้าลูกคุณหนูคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรคะฮัลโหลค่ะคุณพ่อคุณจุ๋มจิตชื่นฤทัยเขาตบหน้าหนูค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูป้าขอโทษคุณแม่โทรศัพท์เข้าค่ะท่านลูกเป็นอะไรฮัลโหลค่ะอะไรนะคะยกเลิกงานทั้งหมดของจุ๋มท่านคะจุ๋มอธิบายได้นะคะท่านคะท่านคะคุณแม่คะเกิดอะไรขึ้นคะคนที่แม่ตบคือคุณออมสินลูกสาวท่านดร.รนัยฮะแม่คุณแม่ทำอะไรลงไปคะเนี่ยกระต่ายน้อยบนดวงจันทร์ตัวนี้เคยให้แสงสว่างกับครอบครัวคุณแต่ตอนนี้มันกำลังจะมืดดับเพราะตัวของคุณเองหนูผิดคุณแม่ทำใจดีๆนะคะคุณแม่บาปโทษ